ทำไมราคาลูกหมูแพงขณะที่หมูขุนราคาลดลงคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะเช่นเคยค่ะเราจะนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพามาดูว่าทำไมราคาลูกหมูไม่ปรับตัวลดลงตามราคาหมูขุนนะคะไปชมกันเลยค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่า2ปีที่ผ่านมาโรคระบาดนะคะส่งผลให้หมูในระบบน้อยลงอย่างมากนะคะเมื่อหมูในระบบมีน้อยเนี่ยราคาก็จะพุ่งอย่างเห็นได้ชัดนะคะทำให้เกษตรกรรายย่อยหันมาเลี้ยงหมูขุนเป็นจำนวนมากนะคะทำให้มีความต้องการลูกหมูเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อตลาดมีความต้องการมากขึ้นเนี่ยแต่ในขณะที่หมูแม่พันธุ์มีจำนวนเท่าเดิมนะคะแล้วก็อาจจะลดลงในช่วงโรคระบาดเนี่ยจึงส่งผลให้ลูกหมูมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนะคะทำให้ราคาลูกหมูนะคะแพงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ปรับตัวลดลงนะถึงแม้ว่าราคาหมูขุนจะลดลงก็ตามนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติตามกลไกตลาดนะคะทุกคนเมื่อมีความต้องการเยอะของมีน้อยราคาก็จะสูงขึ้นเป็นธรรมดานะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้ลูกหมูแพงขึ้นก็น่าจะเป็นที่ต้นทุนการผลิตนะคะที่แพงขึ้นทุกวันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงหมูขุนจะรู้ดีนะคะอาหารหมูจะเพิ่มขึ้นณปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าราคาหมูขุนจะลดลงหรือเปล่าไม่รู้แต่อาหารละขึ้นราคานะคะช่วงนี้นะคะเมื่อต้นทุนการผลิตแพงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกยาพวกวัคซีนพวกอาหารหมูอย่างเงี้ยนะคะพวกจำพวกเนี้ยนะคะราคาแพงขึ้นนะคะก็ส่งผลให้ลูกหมูยังคงราคาแพงนะคะปัจจุบันนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ไม่เกิน 3,000 นะคะก็แล้วแต่ละพื้นที่แล้วแต่พื้นที่นะคะว่าจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความต้องการของตลาดในไทยนะคะยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากผลพวงจากโรคระบาดนั่นเองนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับราคาหมูขุนที่ถูกลงนะคะเพราะว่าราคาหมูขุนที่ถูกลงเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าคนกลางนะคะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงราคาระหว่างคนซื้อกับคนขายนะคะว่าตกลงกันที่ราคาเท่าไหร่พอใจอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะซึ่งราคากลางเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าช่วงตุ๊ดจีนเนี่ยราคาจะกระเตื้องขึ้นไหมนะคะเพราะว่าทุกๆปีนะคะช่วงตุ๊ดจีนราคาเขาก็จะขยับขึ้นนะคะแต่ก็แน่นอนไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างปีนี้ที่ผ่านมาช่วงปีใหม่จริงๆแล้วคาดการว่าราคาหมูขุนน่าจะปรับขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ปรับขึ้นนะคะปรับลดลงด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะค่ะก็ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะของแอมเองนะคะที่อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะคะเราก็ต้อง
รอดูสถานการณ์กันยาวๆไปนะคะสำหรับราคาทั้งราคาลูกหมูและก็ราคาหมูขุนเองนะคะยังไงก็ถ้าถูกใจนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ